สี่ห้าหกเจ็ดแปดครับเรียนท่านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาท่านผู้จัดการหัวหน้าชาติครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับในวันนี้จะเป็นการนำแถลงความคืบหน้าการสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้ผู้ร่วมแถลง4 5 6 7 8 9 10พลตำรวจเอกการแถลงข่าวความคืบหน้านะครับท่านพลตำรวจเอกชัยวัฒน์เกศวรชัยท่านรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ท่านเจรตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขท่านผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงศ์ปิ่นผู้จัดการตำรวจนครบาลท่านพลตำรวจโทสุทินทร์ซ้ำพ่วงท่านผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางท่านพลตำรวจโทจารุวัฒน์ไวยสยะท่านผู้บังคับการกองกฎหมายและคดีท่านพลตำรวจโทพนมพรอิทธิประเสริฐท่านผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานท่านพลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐสุขท่านผู้บัญชาการกองบัญชาการพิสูจน์หลักฐานท่านพลตำรวจตรีจิรภพภูริเดชผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับแล้วก็ท่านรองกำธรอุเจริญนะครับท่านรองผู้การกองสรรพวุฒินะครับหรือว่าหน่วยEODนะครับในอันดับแรกจะเป็นการนำกล่าวสรุปในภาพรวมโดยท่านจากทิพย์ชัยจินดานะครับหลังจากแล้วจะเป็นการกล่าวในเรื่องของไทม์ไลน์นะครับในเรื่องของการสืบสวนโดยท่านผู้ช่วยสุวัสดิ์ครับกราบเรียนท่านผบ.ตร.ครับครับเรียนท่านผู้สื่อข่าวที่รักทุกท่านนะครับวันนี้คงเป็นวันที่ผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับรอสวัสดีครับผู้ชมครับและนี่คือ breaking news จากสำนักข่าวไทยนะครับเรากำลังก็ติดการแถลงข่าวภาพรวมเหตุระเบิดป่วนกรุงนะครับในช่วงที่เกิดวันที่1ถึง2สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศขณะนี้นะครับผู้ชมครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เริ่มทำการแถลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังทางท่านผบ.ตร.แถลงภาพรวมที่เกิดขึ้นกันครับไซโคว่าผบ.หรือทีมงานให้ข่าวอะไรเลยนะครับการทำงานเรื่องระเบิดไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมันต้องใช้เวลานะครับถึงแม้เราจะจับควบคุมตัวคนร้ายสองคนได้ภายใน10ชั่วโมงเนี่ยนะครับแต่พิธีการขั้นตอนในการควบคุมตัวซักถามต่างๆเพื่อจะได้รู้โครงสร้างทั้งหมดนะครับซึ่งมันไม่ได้ง่ายนะครับบางสื่อก็บอกว่าผมไม่กล้าเจอนักข่าวบางสื่อก็หาว่าผมตอบมุกมิบมุกมิบผมรู้หมดนั่นแหละแต่ผมไม่ตอบเองเพราะยังไม่ถึงเวลาผมก็รู้ว่าบางท่านสนิทกับพวกทีมงานของผมผมก็ไม่เคยตำหนิแอบส่งข่าวกันหลายฉบับผมก็เฉยเฉยแต่ผลเสียหายก็คือทำให้พวกที่เหลือเนี่ยขยับตัวผมถามตรงนี้ใครจะรับผิดชอบไม่ใช่คดีล้อคดีเล่นนะครับยังไงผมก็ต้องทำเป็นให้รอบคอบให้รัดกุมให้รับที่สุดพอผมไม่ได้ตัวก็มีสื่อบางฉบับก็กระแนกกันแหนไม่สามารถจับได้รัฐบาลไม่สัตย์เรื่องต่างๆนานาผมไม่ได้ตำหนิแต่ผมก็ขอให้ท่านเข้าใจในการทำงานนะครับมันไม่ได้ง่ายใครมาพี่ว่าวิจารณ์นิดนึงท่านก็ไปต่อขยายความผมนี่อยากจะให้ข่าวท่านใจจะขาดท่านถามทุกวันผมให้ข่าวทุกวันคนร้ายไม่ได้โง่เขาก็ดูจากสื่อทั้งนั้นแหละของผู้ท่านผมไม่รู้พวกท่านไปชี้นำเขาหรือเปล่าให้เขาหนีนะครับถามทุกวันกี่คนแล้ว2คน4คน6คน9คน10คนพอตอบผิดก็ไหนท่านคนนั้นบอกเท่านี้คนนี้บอกเท่านั้นก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมไม่เห็นมันมีอะไรสร้างสรรค์ไม่ได้น้อยใจนะครับแต่ลำพึงลำพันให้พวกท่านฟังว่ามันไม่ใช่คดีที่แบบลักทรัพย์อย่างเงี้ยไม่ใช่คดีบ้านคดีเมืองนะครับบางคดีบางปีเดี๋ยวผมจะไล่ฟังตั้งแต่ปี44เลยเนี่ยระเบิดเครื่องบินเนี่ย
สมัยท่านทักษิณเป็นนายกเนี่ยนะครับมีหมดข้อมูลเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์ทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจคนทำงานต้องให้เวลาด้วยแล้วก็มันเคยมีจับได้ภายใน10ชั่วโมงมีระเบิดนั่นผมกับท่านชัยวัฒน์ท่านสุชาติทั้งหมดเนี่ยนั่งอยู่เลยยังประชุมบริหารอยู่เลยเอาของมาทิ้งหน้าบ้านผมเนี่ย2ลูกพอผมออกข่าวว่าเป็นของปลอมผมออกข่าวทั้งนั้นเนี่ยของปลอมครับในส่วนเรื่องวันนี้ที่ผมจะให้พวกท่านได้ถามหรือให้ทีมงานได้ตอบรวมทั้งผมด้วยนะครับก็จะตอบในส่วนที่ตอบได้ส่วนไหนที่ตอบไม่ได้ก็ต้องขออนุญาตสงวนไว้เพราะมันเป็นผลต่อทางคดีนะครับต่อการที่จะต้องไปเป็นขึ้นศาลนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนตรงนี้นะครับอะไรที่ตอบได้นะครับก็จะตอบไม่ได้ก็ต้องขอสงวนไว้วันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีแต่เฉพาะพวกท่านฟังหรอกนะครับนอกจากพี่น้องประชาชนแล้วไอ้คนวางระเบิดก็ฟังอยู่เหมือนกันโจรทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาก็ฟังอยู่เหมือนกันเราควบคุมตัวเข้าวันที่2นะครับ3 4เนี่ยที่เหลือขยับตัวแล้วท่านรู้หรือเปล่าผมถึงไม่อยากจะให้ข่าวพวกท่านมันทำงานยากขึ้นมันไม่ง่ายแล้วแผนประทุษกรรมต่างๆของเขาผมบอกได้เลยไม่เหมือนกับโจรไทยจะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อปี46ปี47เนี่ยเผาโรงเรียนทั้งใต้20โรงเรียนเนี่ยพร้อมกันเวลาเดียวกันไม่เชื่อถามท่านช้างท่านใหม่ดูท่านปั๊ดเนี่ยถ้าคิดง่ายๆแบบเราอย่างพวกท่านอย่างพวกผมเนี่ย22โรงเรียนนะผมคิดว่าผมจับได้โรงเรียนเดียวเนี่ย2 3 4 5 6 7ต้องออกต้องได้ถูกป่ะไม่ใช่ทางใต้ไม่ใช่ทางใต้ไม่ใช่นะครับไม่รู้กันเลยทั้ง22โรงเรียนนั่นคือแผนประสุกรรมเขาจะปูพื้นให้เข้าใจก่อนวันที่2เช้า4จุด9ลูกเนี่ยสตช2ลูก BTS ตึกมหานคร2ลูกนะครับปลัดกระทรวงกลาโหม1ลูกศูนย์ราชการอีก4ลูกเนี่ยเหมือนกันไม่ใช่ว่าได้ชุดสตช.แล้วจะได้ชุดอื่นมันไม่ใช่ครับผู้ชมครับและขณะนี้นะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กำลังไล่เรียงเหตุการณ์นะครับตั้งแต่วันแรกโดยท่านมีการพูดถึงนะครับว่าสาเหตุที่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็เนื่องจากเกรงนะครับว่าคนร้ายนั้นจะไหวตัวทันและขณะนี้ก็กำลังไล่เรียงนะครับไปถึงเหตุการณ์ต่างๆว่าตำรวจนั้นสามารถติดตามจับกุมได้อย่างไรเดี๋ยวเวลา 14:00 น.นะครับข่าวต้นชั่วโมงเราจะกลับมาเกาะติดสถานการณ์ที่มีการอีกครั้งนึงครับช่วงนี้ก็ติดตามรายการปกติทางสถานีครับยกตัวอย่างอย่างนี้อ่ะสงบจบที่ลุงตู่ช่วงเลือกตั้งผมถามหน่อยสงบจบที่ลุงตู่สงบคืออะไรผมจะขยายความในบริบทคำว่าสงบสงบคือไม่มีบ้องขนาดใหญ่ที่ผ่านมาขออนุญาตเอ่ยเรื่องเสื้อแดงเสื้อเหลืองพวกนี้ที่มาชุมนุมประท้วงเนี่ยม็อบขนาดใหญ่นั่นแหละคือความสงบความหมายไปในทางนั้นนะครับใน5ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยมีการชุมนุมขนาดใหญ่แบบนั้นในอดีตมาก่อนทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้รวมทั้งท่านด้วยก็อยู่ในลักษณะการชุมนุมที่มันพีคสุดแล้วในประเทศไทยไม่มีแล้วเสื้อแดงพีคเสื้อเหลืองพีคเนี่ยไม่มีแล้วปิดบ้านล้อมเมืองเผากันไม้ไผ่มาเป็นแสนแสนลำยางรถยนต์ทุกอย่างท่านก็เห็นอยู่แล้วนั่นต่างหากที่เขาบอกว่าสงบจบที่ลุงตู่ผมไม่ได้มาพูด
เอาใจรัฐบาลนะครับแต่ผมดูสื่อเหมือนกันนะครับนะใหม่ๆก็บอกรัฐบาลทำเองหรือเปล่าจะทำยังไงผมถามจะทำยังไงดิสเครดิตตัวเองเหรอมันก็ไม่ใช่หรือแม้แต่ผบ.ทบ.ท่านออกมาพูดคนด้านเดิมๆท่านพูดไม่ผิดนะไม่ใช่ผมไม่เอาใจท่านเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เพราะท่านรู้ท่านอยู่ชายใต้มาท่านรู้กลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนคิดอะไรยังไงแต่ท่านไปตีความกันเองไงกลุ่มเดิมๆหน้าเดิมๆนะครับบางครั้งมันต้องให้ความเสมอภาคกันในการเสนอข่าวกับรับฟังข่าวเพราะท่านเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยเชื่อเพราะท่านเป็นผู้ให้ข่าวพี่น้องประชาชนเป็นผู้บริโภคข่าวท่านชี้นำไปทางไหนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถามผมว่าวันนี้คนด้านเดิมๆมีไหมในส่วนนี้มีก็ด้านเดิมๆเหมือนกันก็ผสมกันศัพท์ทางใต้เขาเรียกคนหน้าขาวคนหน้าขาวคือคนที่ยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะขอเกิดนำไม่ได้รุนแรงหรือไม่ได้ใส่อารมณ์พูดนะเพราะผมอดพูดมา7วันแล้วทำงานอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องลงไปแล้วนะครับคดีระเบิดจับยากที่สุดพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่สิ่งที่ต้องการที่สุดคืออะไรของการมาวางท่านรู้ไหมที่ในรูปที่ท่านเห็นเนี่ยสะพายเป้หลังตุงๆเนี่ยไม่รู้กี่จุดเนี่ยท่านรู้ว่าในนั้นมีอะไรใครตอบถูกผมให้รางวัลเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยทีหลังว่าในเป้เขามีอะไรทุกคนมีเป้มาหมดครับในเบื้องต้นของผมมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ช่วยสุวัฒน์ท่านพูดภาพรวมแล้วหลังจากนั้นก็แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเหตุระเบิดในกรุงเทพนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่1ครับเกี่ยววันที่2นะครับว่าอะไรเป็นมาอย่างไรนะครับนะครับฟังจากผมฟังจากท่านวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเจอท่านนายกท่านก็ถามอีกเป็นไงบ้างความคืบหน้าเป็นไงนะครับเอาฟังวันนี้เลยจัดๆวันนี้ถ้าตอบเท่าที่ตอบได้ไม่ให้ตอบหมดเอาเท่าที่ได้นะครับอันไหนที่ตอบไม่ได้ก็ขอสงวนไว้นะครับครับเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับเชิญต่อครับเชิญท่านสุวัสดิ์ครับกราบเรียนท่านผู้ผบ.ตร.ท่านผู้ช่วยข้าราชการครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนก็ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดในตัวแทนของทีมงานสืบสวนสอบสวนนะครับก็คงเป็นรายละเอียดคงตามเอกสารที่แจกให้ทางสื่อนะครับก็ยังจะขอย้ำว่าข้อมูลที่ตอบนี่ก็จะตอบเท่าที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ดีทำให้เขาเสียหายด้านเศรษฐกิจหรืออะไรก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ให้ข้อมูลได้ก็จะให้นะครับก็จะขอเริ่มเลยนะครับก็สืบเนื่องตั้งแต่วันที่1ที่2ที่เราทราบนะครับอันนี้ก็แถลงเป็นทางการนะครับว่ามีเหตุเกิดระเบิดแล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นหลายจุดครับรายละเอียดคงเป็นไปตามเอกสารก็จะมีโซนผมจะเรียกเป็นโซนนะครับนี่หน้าสำนักงานตำรวจชาติแล้วก็ที่ห้างสรรพสินค้าในย่านสยามปทุมวันนี่นะครับแล้วก็ตึกมหานครศูนย์ราชการแล้วก็บริเวณสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเห็นเหตุการณ์หนึ่งก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์2ประเภทที่ใช้ในการทำให้เกิดเหตุนะครับตัวหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของระเบิดอีกส่วนหนึ่งเป็นอุปกรณ์ทำให้เกิดเพลิงไหม้แล้วก็วันนั้นเราก็ได้เริ่มกับปฏิบัติงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงทุกส่วนราชการซึ่งก็จะทำในกรอบหน้าที่และข้อมูลที่หน่วยมีอยู่
เราก็ได้มีการทางตำรวจภูธรภาค9นะครับไม่ได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย2รายไว้ตั้งแต่คืนวันที่1ต่อวันที่2นะครับรายชื่อคงตามที่ท่านได้เห็นนะครับโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินและในส่วนของคณะทำงานสืบสวนสอบสวนท่านผบ.ตร.ก็ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งทีมงานแล้วก็เริ่มทำงานแล้วก็จากการสืบสวนสอบสวนมาโดยตลอดนะครับจนถึงวันนี้และประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองเราก็ได้ขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหา2รายนะครับคือนายลุไอกับนายวิลดันซึ่งเป็นคนพื้นเพที่จังหวัดนราธิวาสนะครับและขณะนี้ก็อยู่ในความดูแลของตำรวจภูธรภาค9นะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะได้ดำเนินการไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนผู้ต้องหารายอื่นๆนะครับมีข้อมูลรั่วไหลออกไปจำนวนมากนะครับจะเห็นเป็นภาพต่างๆที่เมื่อกี้ท่านผบ.ก็ได้พูดถึงแล้วนะครับผมก็คงไม่โฟกัสลงไปในคดีใดคดีหนึ่งนะครับแต่อยากจะอธิบายว่าเรื่องแบบนี้นะครับถ้าเรากรุ๊ปปิ้งคนออกมาเป็น3หรือ4กลุ่มนะกลุ่มที่1ก็อาจจะเป็นบนสุดของห่วงโซ่นะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาสเตอร์มายด์หรือผู้ที่กำหนดยุทธศาสตร์นะครับตรงนี้เนี่ยก็ยกไว้ก่อนกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มที่วางแผนสั่งการกำหนดขั้นตอนรายละเอียดวิธีการปฏิบัติกำหนดตัวบุคคลการสรรหาคนลงมาปฏิบัติงานถ้าเปรียบเทียบธุรกิจก็อาจจะเป็นระดับ MD นะครับเป็นแบบนั้นนะครับข้างบนนั้นเป็นระดับบอร์ดนะครับกลุ่มที่3นี่ก็เป็นพวกที่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนทั้งก่อนขณะและหลังเกิดเหตุกลุ่มที่4ก็เป็นพวกที่ลงมือปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสไปในทุกกลุ่มนะครับหมายจับ2รายที่ได้ออกไปเนี่ยก็เป็นส่วนล่างสุดของห่วงโซ่นะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละขั้นตอนจะมีการคัดเอามีการอำพรางอย่างดีนะครับในทุกส่วนเพราะว่ากระบวนการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ใช่คำนั้นนะครับกลุ่มคนร้ายนะครับก็คงมีบทเรียนในการทำงานเรื่องพวกนี้มาพอสมควรนะครับผมก็คงไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าจะตอบคำถามเท่าที่ตอบได้ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก่อนจะนั่งก็ฝากว่าถ้าเราเห็นบุคคลที่มีเจตนาอำพรางตัวแบบนี้นะครับอย่างที่มีภาพรั่วไหลออกไปมีการปิดแมสมีการใส่หมวกมีการแบบสัมภาระต่างๆนะครับแบบนี้เนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องครับก็คงสั้นๆเท่านี้นะครับเราก็จะตอบคำถามเท่าที่ตอบได้ครับขอบคุณครับใช่ครับคือเรียนอย่างนี้นะครับคนที่เราเชิญตัวมาพูดคุยซักถามเนี่ยถ้าถามตรงๆก็มีเป็นร้อยคนนะครับจะไม่ได้แปลว่าตำรวจเอาคนเป็นร้อยมาควบคุมตัวไม่ใช่แบบนั้นนะครับถ้าเราดูถึงจุดที่ว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่คิดว่าเขาเกี่ยวข้องหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นๆก็จะใช้กฎหมายที่เขาถือครองอยู่ในการควบคุมตัวนะครับผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าเราควบคุมตัวไว้เท่าไหร่นะครับเพราะบางส่วนเนี่ยเมื่อเราเอามาคุยแล้วเราก็ให้กลับนะครับบางส่วนเนี่ยก็เป็นเรื่องของหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆที่ไม่ใช่ตำรวจมีการเอามาควบคุมตัวในประเด็นเรื่องอื่นแต่ว่าถ้าเห็นว่าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเขาก็จะประสานข้อมูลมา
นะครับก็ขอเป็นว่าเป็นจำนวนหนึ่งนะครับเป็นจำนวนหนึ่งที่เราก็แต่เราทั้งหมดเนี่ยขอเรียนพี่น้องว่าเราทำตามกฎหมายทุกอย่างนะครับเราก็สามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่ที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเราพร้อมชี้แจงตรงนี้ครับก็มากกว่า15คนขึ้นไปเรื่องชื่อขบวนการเนี่ยนะครับมันก็เป็นทฤษฎีหนึ่งนะแต่ว่าเราเปิดทุกออปชันเราไม่ได้ตัดประเด็นไหนเพราะว่าก็ต้องเรียนว่าเนี่ยผมก็พยายามจะบอกว่ามันมีการคัดเอาท์มีการทำงานเป็นระบบเป็นขบวนเป็นรูปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่ไประบุชื่อคนนั้นคนนี้นะครับจนกว่าถึงจุดที่ว่าเรามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกันได้ก็ต้องยอมรับว่ามีในอดีตแต่ก็ไม่ได้แปลว่าในปัจจุบันจะเป็นหรือไม่เป็นนะครับผมไม่ได้ตัดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รับแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับก็ต้องขอเวลาให้ทำงานนะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยผู้ลงมือปฏิบัติเนี่ยจะไม่ทราบระดับล่างนะครับจะไม่ทราบถึงแนวคิดที่แท้จริงเท่าไหร่นะของคนที่เป็นมาสเตอร์มายด์ข้างบนก็จะไม่ค่อยทราบก็จะรู้ส่วนเท่าที่จำเป็นก็ผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่าในแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะใช้ฐานข้อมูลเท่าที่เขามีแล้วก็ใช้อำนาจเท่าที่มีถ้าสมมติว่าการกระทำก่อความไม่สงบส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับในพื้นที่ที่หน่วยนั้นๆมีอำนาจที่สามารถใช้ได้ตามกฎหมายก็ใช้นะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยถ้าเราดูคดีแบบนี้เนี่ยต้องดูเป็นภาพรวมเขาไม่ได้ทำอะไรเบ็ดเสร็จแค่ในพื้นที่กรุงเทพนะครับวางแผนแล้วการรีครูทคนการจัดเตรียมของทุกอย่างมันไม่ได้จำเป็นว่าเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเท่านั้นไม่ใช่นะครับมันกระจายตัวไปในหลายพื้นที่เราก็ต้องใช้สรรพกำลังทุกอย่างที่เรามีไม่ใช่แค่ตำรวจฝ่ายความมั่นคงอื่นๆด้วยนะครับหน่วยข่าวต่างๆเขาก็ประสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้เราก็ตรงนี้นะครับก็ขอไว้ก่อนนะครับแต่ที่ผมเรียนในแนวคิดของเราเนี่ยเราก็คิดว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับก็จะรู้ในมุมมองของเขาซึ่งเราก็รับฟังไว้จะคงไม่เปิดเผยนะครับเพราะจริงๆแล้วจะเปิดเผยก็เมื่อเราได้ข้อยุติจริงๆแล้วว่าเรื่องนี้คืออะไรแต่ว่าถ้าพี่น้องประชาชนจะดูเนี่ยผมก็โดยส่วนตัวนะครับก็ลองไปดูว่าใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์จากเรื่องพวกนี้นะครับเอาโดยส่วนตัวผมนะครับโดยส่วนตัวผมพูดเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่านี่คือข้อยุติถ้าสมมุติว่ามีขบวนการอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดเข้ามาเกี่ยวข้องสมมุติว่าในระดับยุทธศาสตร์ของขบวนการอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะได้มาซึ่งอำนาจรัฐที่แตกต่างไปกว่าปัจจุบันอันนี้ก็เป็นความมุ่งหมายของเขาแต่ในส่วนของการเมืองสมมติว่ามีคณะบุคคลหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งอยากจะเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็อาจจะมาคอมไบกันได้เพราะว่าพวกนี้ก็จะมีการสงวนจุดร่วมแสวงจุดต่างถามว่ากลุ่มการเมืองต้องการได้อำนาจรัฐไปอย่างที่กลุ่มกระบวนการแรกทำไหมไม่ได้ต้องการแบบนั้นบางกลุ่มเนี่ยเอาแค่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองก็พอแล้ว
ก็ได้หมดนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ข้อสรุปเราเป็นเจ้าพนักงานเราก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานซึ่งผมเรียนตรงๆว่ามันยากมากยากมากเพราะนั้นเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์ทุกอย่างเรารับฟังนะครับแต่เราต้องเดินตามกฎหมายเมื่อกี้บอกแล้วนะครับว่าคงขอไม่ตอบเรื่องจำนวนนะครับอยู่ระหว่างดำเนินการครับอยู่ระหว่างดำเนินการมันมีพยานหลักฐานมากกว่านั้นนะครับมันไม่คงไม่ใช่แค่นิติวิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็มีหลายอย่างประกอบกันแล้วก็ไม่ใช่ง่ายนะครับที่การมาประติดประต่อเชื่อมต่อพยานหลักฐานแต่ละชิ้นอย่างที่เรียนว่าการคัดเอาเนี่ยเป็นมืออาชีพอันนี้ก็คงต้องเป็นการที่เราต้องไปแสวงหาต่อไปข้างหน้านะครับเพราะเขาก็มีเหตุผลให้เรานะครับจะขอไม่ตอบตรงนี้นะครับก็เรียนสั้นๆได้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่าอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะทำให้เกิดเพลิงก็ดีหรือให้เกิดระเบิดก็ดีเนี่ยใช้การจุดด้วยตัวตั้งเวลานะครับตัวตั้งเวลาก็หลักๆเนี่ยก็จะให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยกลับไปในพื้นที่ที่อาจจะเขาอาจจะคิดว่าเป็นเซฟโซนของเขาก่อนที่ตัวนี้จะทำงานมันก็จะมีเวลาอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่วางแล้วเราก็ไปเราก็มีฐานข้อมูลแล้วก็ทำอยู่นะครับทำอยู่คงตอบตรงนี้ไม่ได้เราดูหลายอย่างนะครับดูองค์ประกอบดูแพทเทิร์นดูวัสดุดูหลายอย่างนะครับก็คงดูหมดนะครับแล้วอันไหนที่เป็นพยานหลักฐานก็หยิบมาดูทุกที่ครับดูทุกที่ก็อย่าเพิ่งไปขนาดนั้นนะครับแต่ผมเรียนนะผมดูทั้งหมดเลยที่ท่านผบ.แถลงมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับดูย้อนหลังไปยาวดูไปยาวๆก็ทำงานกันพวกเราทำงานกันตำรวจหลายร้อยคนนะครับไม่รวมทั้งเจ้าที่หน่วยอื่นก็ลองคิดตัวท่านเป็นมาสเตอร์มายด์ดูนะครับมันจะมีผลลบบวกลบอะไรยังไงก็ลองคิดเล่นๆกันดูผมคงตอบไม่ได้นะครับคือผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกท่านผบ.ตร.ท่านผบ.ทบ.หน่วยความมั่นคงทุกหน่วยเนี่ยคือนึกถึงทุกครั้งที่มีการที่จะต้องดูแลความปลอดภัยในพี่น้องของไม่ว่าจะเป็นเฉพาะเรื่องการแขกต่างชาติไม่คงไม่ใช่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าก็ดูแลในประชาชนคนไทยทุกคนครับอะไรที่เราเป็นจุดอ่อนเราก็ต้องรับไปแก้ไขนะครับเราก็ทำมาได้ดีโดยตลอดระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าการพัฒนาของคนที่ต้องทำลายเนี่ยก็ต้องเขาก็ต้องพัฒนาแก้ไปเราก็ต้องพัฒนาต่อนะครับเราก็ไม่ได้หยุดตรงนี้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเพราะเราตำเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าที่ทำคนเดียวไม่ได้ครับแล้วก็ผมเรียนอีกอย่างนึงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันทำงานไม่ใช่แค่เบิกความชั้นศาลมันเป็นการสืบสวนสอบสวนในโลกโซเชียลด้วยมีการหยิบเหตุต่างๆไปใช้ประโยชน์ในโลกโซเชียลในนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อจะทำลายหรือดิสเครดิตคนนู้นคนนี้เพราะนั้นพวกนี้เราก็ดูอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผู้สนับสนุนช่วยเหลือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีทั้งก่อนขณะและหลังเกิดเหตุบางครั้งการสนับสนุนเนี่ยเป็นการกระทำโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการแต่บางครั้งก็เป็นการจงใจหยิบเอาเรื่องต่างๆไปผสมกับเรื่องนู้นบ้างผสมกับเรื่องนี้บ้างซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันแต่เอามาใช้ประโยชน์ในทางการเมืองก็มี
ะครับเพราะฉะนั้นก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อยากให้พยายามรับฟังแล้วก็ให้ตึกตระหนักถึงเรื่องแบบนี้ด้วยว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะตกเป็นเครื่องมือเขาโดยไม่จำเป็นโดยไม่ได้ตั้งใจก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการในเรื่องนี้ครับที่น้องถามก็อยู่ตรงนั้นนะครับก็คงถ้าถามผมตรงๆนะผมก็มีนะครับมีเรื่ององค์ประกอบวัตถุระเบิดเนี่ยพูดมากไปมันก็จะเป็นการเรียนแบบกันนะครับก็คงขอว่าไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับว่าไปเอามาจากไหนอย่างไรอะไรนะครับเรามีมากกว่าที่เราแถลงวันนี้อันนี้ขอเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะครับเพราะว่ามันก็มันมีหลายมิติที่เราต้องพิจารณาไม่ใช่แค่เรื่องดำเนินคดีนะก็ขอไม่ตอบแล้วกันนะครับก็มันไม่ใช่แต่ปี5นะ54กว่ามันแต่ปี44 48 49 50 52เนี่ยผมอยู่ในมือข้อมูลเนี่ยนะครับผมจะไล่ฟังนะครับ เดี๋ยวขอตอบที่เมื่อกี้คุณถามว่าเป็นกลุ่ม VRN หรือเปล่านะครับ จากประสบการณ์ที่ทำงานมาเนี่ยทางใต้เนี่ยไม่เคยประกาศตัวเองเลยว่าคดีนี้เขาทำไม่จะเป็นว่าภูโลเก่าภูโลใหม่BRN RKK เปอร์มัสหรือมาลาปัตตานีไม่เคยออกมายอมรับเลยว่ากลุ่มไหนคนทำนะครับไม่เหมือนต่างประเทศเขาจะบอกเลยอาเคด้าทำนู่นนี่จะทำแต่ของเราเนี่ยไม่เคยประกาศอันนี้คำถามที่ใครถามผมไม่ทราบนะครับว่าเป็น BRN หรือเปล่านะครับแต่ให้รู้ว่าที่สยตเนี่ยไม่เคยมีกลุ่มไหนประกาศเลยนะครับปี44ถ้าท่านจำกันได้ระเบิดเครื่องบินการบินไทย TG 114นะครับปี48พฤศจิกายนระเบิดที่สำนักงานผู้จัดการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนายทักษิณเป็นนายกนะครับปี49ก็ระเบิดที่เมืองไทยพี่ยงมาที่ใหม่สัญจรนะครับรายการนะครับท่านนายกเกษมเป็นนายกนะครับปี49ระเบิดที่เข้าดาวปี50นะครับท่านสุริยุทธเป็นนายกนะครับที่พอตอนนี้50ที่โรงหนังหน้าโรงหนังเมเจอร์ใหม่มาที่ลำพูนครับ50กันยา50ท่านสุริยุทธอีกตู้โทรศัพท์52ผ่านมา3นะครับ52นั่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 52คือล้ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับระเบิดที่แมนชั่นสมานแมนชั่นท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับระเบิดกลุ่มนปช.ที่แยกราชประสงค์ท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับระเบิดมินบุรีที่ตู้สับท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับปี55ระเบิดที่รีการ์เด้นผมเป็นผู้จัดการภาค9นะครับท่านนายกยิ่งลักษณ์ปี57ที่ย่านมินบุรีซอยราชอุทิศนายกยิ่งลักษณ์นะครับปี57คาร์บอมที่บริเวณใกล้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับท่านนายกยิ่งลักษณ์ปี57ระเบิดคดีชุมนุมกปปส.นะครับนายกยิ่งลักษณ์ไปบอมที่หน้าสยามพารากอนนะครับท่านประยุทธ์ปี58นะครับระเบิดที่
ขว้างระเบิดเข้ามาในศาลรัชดาปี58ท่านประยุทธ์นะครับคาร์บอมปี58ที่ชั้นใต้ดินเซ็นทรัลเฟสติวัลที่เกาะสมุยศาลพระพรหมปี58นะครับและปี59 7จังหวัดนะครับประจวบสุราษฎร์ภูเก็ตพังงานครกระบี่ตรังนะครับระเบิดปี60กองสลากท่านไปอยู่ขอบคุณครับคุณรัตยาครับกลับมาติดตามการแถลงข่าวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ประเด็นที่ท่านผบ.ตร.กำลังให้สัมภาษณ์อยู่นะครับก็คือเรื่องของกลุ่มผู้ลงมือก่อนหน้านี้ท่านยืนยันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเหตุระเบิดครั้งใดก็ตามใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับกลุ่มผู้ลงมือก่อเหตุนั้นจะยังไม่ระบุชื่อนะครับยังไม่ระบุว่าเป็นกลุ่มใดในการก่อเหตุซึ่งขณะนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการแถลงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับโดยท่านยืนยันนะครับว่าคดีนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นผู้ทำเองนะครับเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบที่ขึ้นมาก่อเหตุแต่ยังไม่มีการประกาศว่าเป็นกลุ่มใดในการก่อเหตุนะครับแต่การทำงานกับพวกนี้ยากมากเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านผบ.ตร.บางช่วงบางตอนในขณะนี้ครับท่านเป็นตอนผมยกตัวอย่างแต่แรกแล้วไงว่าเผาโรงเรียน22โรงเรียนเนี่ยเรียกมา22คนเรียกมาคนละเวลาไปจัดการเองผมถามว่าผมได้โรงเรียนที่1เนี่ยโรงเรียนที่2เนี่ยจะได้ไหมไม่มีทางได้1ถึง22ไปจัดการกันเองเข้าเพียงแต่บอกวันเวลานอแค่นั้นเองไม่มีทางเหมือนกันที่เหมือนกันมันไม่ง่ายอย่างที่คิดอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครอยู่เบื้องหลังนะครับผมอยากจะให้เงินสัก2ล้านด้วยบอกผมด้วยใครอยู่เบื้องหลังผมจะได้บอกให้นะครับมันไม่ง่ายคำถามที่ทุกคนอยากรอคือ1เกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่าใครสั่งมาจากไหนมีแค่นี้ที่อยากรู้นะครับผมไม่เห็นใครชื่นชมตำรวจเลยจับได้ภายในไม่เกิน10ชั่วโมงผมถามตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขานึกว่าเขารอดแล้วด้วยเขาซื้อรถทัวร์เขานั่งผ่านกรุงเทพไปถึงประจวบเขานึกว่าเขารอดแล้วด้วยนะครับพอที่จุมพรตั้งด่านเขาถึงได้รู้ว่าไปไม่รอดแล้วนั่นใช้เวลาไม่เกิน10ชั่วโมงในการจับคดีระเบิดซึ่งปกติมันยากมากนะครับเพราะฉะนั้นคำถามแต่ละท่านเนี่ยผมอยากตอบนะครับแต่ตอบถ้ามันมีปัญหาแน่นะครับมันเดินลำบากผมบอกแต่แรกแล้วมันเดินลำบากเกิดเหตุใหม่ๆท่านก็วิพากษ์วิจารณ์ก็เดาว่าประเด็นนั้นประเด็นนี้ทหารไปเอาผู้ต้องสงสัยเข้าค่ายเสียชีวิตแค้นทหารโกรธทหารมันไม่ใช่คนละทางคนละทิศนะครับถ้าเขาจะโกรธแค้นทหารโกรธแค้นตำรวจเนี่ยไม่ต้องมาหรอกกรุงเทพเนี่ยค่ายทหารค่ายตำรวจเต็มไปหมดชายชายแดนก็ไปวาสิสักร้อยลูกทีละร้อยลูก200ลูกเนี่ยอย่างนี้โกรธแค้นทหารจริงโกรธแค้นตำรวจจริงนะครับไอ้อย่างนี้ผมไม่เห็นคณะกรรมการสิทธิ์หรืออะไรออกมาพูดสักคนยังไม่เห็นเลยเนี่ยระเบิดตั้งเยอะแยะหมดที่พอเจ้าหน้าที่ทำนู่นทำนี่หน่อยโอ้โหออกมาเยอะแยะไปหมดนะครับกรรมการสิทธิ์ก็ไปบอกเขาที่จะมาวางเลยระเบิดนะไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นเขาเปล่าเนี่ยคนเต็มไปหมดนะครับมันต้องมีความพอดีกันด้วยนะครับมีคำถามอีกไหมครับเนี่ยที่สิ่งที่ผมยกมาเนี่ยนะครับคาร์บอมเยอะแยะไปท่านนายกศิลป์เนี่ยโดนไม่รู้กี่ทีสังฮีก็โดนเนี่ยนะคาร์บอมชุดใหญ่นะครับก็ผมก็ทำเต็มที่อยู่แล้วหน่วยความมั่นคงรัฐบาลเองนะครับรัฐบาลเองท่านก็ต้องให้ความไว้ใจในการทำงานของเรานะครับเราก็ต้องให้ความไว้วางใจในการที่จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศนะครับไม่ใช่มาคอยจับผิดว่ากี่คนแล้วได้ไปไหนอะไรยังไงอย่างนี้มันไม่ใช่มันบั่นทอนเปล่าๆนะครับ
็จากประสบการณ์ที่ผมอยู่ตั้งแต่ปี44มาเนี่ยนะครับผมไม่ได้มาคิดเองนะครับไม่ได้ยินครับก็ความคิดส่วนตัวผมเนี่ยนะความเห็นส่วนตัวผมนะครับแต่ขึ้นไปจากนั้นเนี่ยมันยังไม่รู้นะครับเขาก็จะรู้แต่เพราะหน้าที่ของเขานะครับเขาก็จะรู้แต่เพราะหน้าที่เป้าหมายเขาสมมุติว่าสตช.เนี่ยเขาก็มาที่นี่เขารู้แค่นี้เขาก็พูดเป็นประโยชน์นะครับพูดเป็นประโยชน์ไม่บอกก็บอกแล้วไงตั้งแต่แรกแล้วอะไรที่ผมพูดได้ก็จะพูดไปแล้วมันเสียรูปคดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับยังไม่ไปถึงนั้นไม่ได้พูดเรื่องนั้นนะครับเรื่องอัตลักษณ์ไม่ได้พูดนะครับก็ครบต้องขอสงวนไว้นะครับเพราะมันอยู่ในสำนวนมันเกี่ยวเรื่องสำนวนด้วยนะครับในภาพรวมของการซักถามเนี่ยก็ให้การเป็นประโยชน์ทั่วไปนะครับนะครับถ้าให้การแล้วเราดูแล้วมันไม่ใช่แล้วก็กลับไปแค่นั้นเองครับเชิญตัวนะครับอย่างที่ท่านสุวัฒน์พูดไปแล้วนะครับบางคนเอามาเวลาใกล้เคียงกันคนละหน่วยงานก็ไปบวกตัวเลขเอามา9คน10คนมันไม่ใช่มันคนละส่วนกันมันคนละงานกันแต่ในเวลาเดียวกันนะครับอาจจะไปเข้าใจผิดสับสนกันเองนะครับอันนี้ช่วยไม่ได้เหมือนกันอะไรนะไม่ต้องการสร้างนิติซิกเนเจอร์คือซิกเนเจอร์เขาจะรู้นะครับอย่างเช่นใน4จุดเนี่ยมันก็แบบเดียวกันเหมือนกัน Power Bank ก็น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับไหนอยู่ไหนรูปมีไหมอยากรู้จริงเหรอในเป้มีชุดเปลี่ยน5ชุดรองเท้า5คู่กางเกง5ตัวเสื้อ5ตัวหมวก5ใบแว่นตาเขาโง่หรือฉลาดอะไรนะเขาคงไปขายจุจักมั่งเขาไม่ได้เอาเสื้อมาขายจุจักเขามารับระเบิดที่จุจักอ้นก็พูดไปเรื่อยไม่บอกนะครับเรียบไม่บอกก็สงวนไว้ไงครับผมก็แต่บอกแต่แรกแล้วนะครับก็ต้องเคารพในสิ่งที่เราให้กันไว้ด้วยนะครับอันไหนที่อย่างเงี้ยผมก็บอกได้นะครับเคยมีไหมโจรไทยมีไหมขโมยห้าชุดเนี่ยอยากจะบอกแต่ไม่บอกดีกว่านะครับเสื้อผ้าห้าชุดนี่ใหม่ไหมคะหรือว่าเป็นชุดที่เขาใช้อยู่ทั้งหมด
ก็ใหม่สำหรับเขาเข้าไปหาซื้อนะครับบางชุดก็ของเก่าครับเพราะฉะนั้นถ้าดูเห็นหน้าสตช.รองเท้าสีส้มสีอะไรเนี่ยต่อไปอันที่สองอาจจะไม่ใช่แล้วขอบคุณเลยนะที่ถามขอบคุณมากถามว่าทำไมถึงต้องไปลงภาคใต้เพราะเขามีเหตุที่ภาคใต้นะครับเหตุต่อเนื่องที่ภาคใต้และที่ภาคใต้เนี่ยเป็นถังข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีประวัติพวกนี้นะครับสื่อบางคนถามว่าทำไมต้องเอาลงไปใต้นะครับเพราะเขามีประวัติอยู่แล้วในถังข้อมูลของเรานะครับไม่ทราบเงินตัวนี้นะครับยังอยู่ในระบบอยู่ในกระบวนการซักถามอยู่นะครับแต่สองคนนี้มีคดีนะครับเข้าตีที่ฐานนอยองแล้วก็ระเบิดรถอะไรนะครับครับให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเขาก็เมื่อกี้ผมก็บอกเขาจะรู้แค่นั้นสตช.กับสตช.ไม่สามารถรู้ที่กลาโหมไม่สามารถรู้ที่ BTS ที่ตึกมหานครอันนั้นมันโจรไทยรู้หมดนะใครไปทำอะไรอันนี้ต่างคนต่างไปนะครับอยู่เหมือนเดี๋ยวถามได้ไม่บอกออกหมายจับแล้วนะสองคนนะครับที่เหลือกำลังขยายผลอยู่นะครับก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับก็ขยายผลไงเร่งหาพยานหลักฐานนะครับแล้วก็พยายามหาตัวให้เจอนะครับครับเราน่าเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับครับผู้ต้องหาเมื่อกี้ท่านสุวัฒน์ตอบไปแล้วไงนะครับอะไรที่ไปเกี่ยวข้องสำนวนแล้วที่เขาจะใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลนั้นเราไม่เสี่ยงที่จะตอบนะครับแต่อะไรที่ตอบได้ก็จะตอบนะครับมันเป็นได้ทั้งสองทางนะครับเอามาจากใต้ทั้งเซตมาหาอุปกรณ์ประกอบอย่างนี้ซึ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็เจอมาหมดแล้วนะครับทยอยมาประกอบที่นี่หรือเอามาทั้งเซตอย่างที่หัวหินก็เอามาทั้งเซตนะครับมันเป็นไม่ได้หมดแต่อยู่บนพื้นใหญ่อยู่บนพื้นฐานที่เดาว่าเดี๋ยวมันจะไปผิดหมดครับเขายังไม่พูดนะครับก็มีฮะในเหตุอื่นๆนะในเหตุอื่นๆมีลักษณะแบบนี้ครับ เอาอย่างนั้นอย่างที่ท่านว่าเนี่ยมีนะครับแต่ไม่ใช่เหตุนี้ครับคนวางแผนเนี่ยไม่ใช่มีอีกไหมครับในเรื่องอะไรนะฮะฝ่ายสอบสวน
เรื่องอ้างยี่ครับแล้วก็มีวัตถุระเบิดเป็นความครอบครองแล้วก็พยายามฆ่าหลักๆประมาณนี้ครับในส่วนที่ออกหมายจับ2คนนี้นะครับแค่ตรงนี้ก่อนนะครับว่าไงนะประมาณนี้หลักๆข้อหาหลักๆเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการรวบรวมพยานหลักฐานของเราบอกได้แค่นี้ครับก็เรื่องการประกอบระเบิดก็แพทเทิร์นเดียวกันหมดนะครับบอกได้แค่นี้เอาเป็นว่าอยู่พวกนี้เรามีข้อมูลหมดแล้วนะครับคงไม่พูดดีกว่านะยังไม่ยืนยันเท่านั้นไม่ยืนยันขนาดนั้นนะครับไม่ยืนยันผมเชื่อว่าเป็นระเบิดที่ตกค้างแล้วก็ไม่ทำงานนะด้วยแบตอ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เชื่อว่าตกค้างเพราะผมก็ยังไม่เห็นชัดนะครับแต่คงจะเป็นรูปแบบเดียวกันนะผมไม่ทราบเป็น power bank ป่ะใช่นะครับครับระเบิดไม่จำเป็นจะต้องระเบิดทุกลูกนะครับมันอยู่ที่เวลานะครับและความผิดพลาดของวงจรอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นแบตอ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเสื่อมจากฝนตกโดนน้ำโดนอะไรก็แล้วแต่มันเป็นได้หลายอย่างครับหมดยังครับส่วนการที่ของพิสูจน์หลักฐานไปตรวจคนที่มาแข่งนี่ถือว่าเป็นจุดที่รวมคนหรือว่าวางแผนแต่แรกตรงไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราพิสูจน์ทราบทุกที่นะครับเราพิสูจน์ทราบหมดมากกว่าที่1จุดที่รามมีหลายจุดนะครับเราต้องพิสูจน์ทราบครับเอาอีกสักคำถามนึงครับความยากง่ายก็พอๆกันนะแต่แตกต่างที่ตัวคนนะครับรับประสงค์ปุยกูใช่ไหมนะครับครับคือความแตกต่างคือก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับทางใต้เนี่ยแผลพันธุกรรมมันก็อีกอย่างนึงนะครับเราไม่สามารถรู้เลยแล้วว่าจุด 2.3 เนี่ยที่เขาทำเนี่ยนะครับไม่รู้ตัวคนแต่ก็ไม่พ้นความสามารถนะครับไม่พ้นความสามารถที่เราสามารถดำเนินการได้นะครับมันต้องมีจุดที่เราดำเนินการได้อยู่แล้วนะครับครับถึงแม้จะยากนะครับเขาก็พยายามปรับวิธีการตลอดนะครับยังไงเขาไม่เตรียมพร้อมมาหรอกชุดเปลี่ยนนะครับแม้กระทั่งหมวกบางคนก็อาจจะงงๆอยู่เหมือนกันภายในไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วกี่ชุดก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับมันคงปิดไม่ได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าคือความยากง่าย1 2เนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างที่ศูนย์ราชการเนี่ยเข้าวางอยู่นอกถนนริมถนนทางเข้าทางออกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประสงค์ที่จะให้คนเสียชีวิตนะ
นะครับสำนักปลัดก็เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นสัญลักษณ์ยังไงเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงตรงนั้นก็อยากรู้เขาเหมือนกันนะครับโกรธใครอ่ะโอ้ยังไม่รู้เบื้องหลังเขาเลยผมก็โดนสื่อโซเชียลเล่นเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะไบโอเมตริกบ้างเครื่องบินอะไรยังไม่โกรธใครสักคนโดนร้องเรียนไปถึงปปช.นะครับอะไรนะครับอ๋อก็คงตรงก็มีอยู่แล้วว่าก็เห็นอยู่แล้วนะว่าเขาทำอะไรตรงหน้าสตช.เลยนะครับเขาก็ปอดกะก้านะปอดกะก้านะครับก็เกี่ยงกันอยู่เหมือนกันว่าใครจะวางก็ผมบอกแค่นี้แล้วกันนะครับก็มีอยู่กี่เคสนะครับเพราะถังข้อมูลเราอยู่ที่นั่นเราถึงจะเอาไปไว้ตรงนั้นนะครับถ้ามากรุงเทพเนี่ยมันลำบากในฐานเรื่องข้อมูลนะครับที่นั่นมันสะดวกแล้วมันเร็วเลยนะฮะไม่บางจุดผมบอกบางจุดผมว่าบางจุดผมไม่ได้บอกทุกจุดเอาใครได้ยินผมบอกบางจุดเดี๋ยวไม่ให้ถามแล้วนะถามแล้วมันมั่วผมเนี่ยก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยเอาแต่จับผิดอย่างเงี้ยผมพูดไหมเมื่อกี้ว่าบางจุดป่ะยกตัวอย่างให้ฟังบางจุดไม่ได้มีเจตนานะครับอุตุนะครับขออนุญาตต่อท่านผบ.ครับคือหมายจับเนี่ยเราพูดถึงแค่2คนตามหมายถูกไหมครับที่ตั้งข้อหาพยายามฆ่าเนี่ยเพราะพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาเห็นว่าวัตถุระเบิดเนี่ยนะครับมันมีการบรรจุชาร์ปเนลเนี่ยซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นที่ปกติใช้เพื่อประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายนะครับเขาก็แล้วมันอยู่ในวางที่จุดที่ชาวบ้านผ่านไปผ่านมามันก็น่าจะเล็งเห็นผลว่าสามารถทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ตายได้ก็ต้องถือว่าเป็นเจตนานะครับเมื่อไม่สำเร็จก็เป็นเรื่องของความพยายามเป็นเรื่องการตีความกฎหมายนะครับตีความกฎหมายก็ต้องดูเป็นเคส by เคสครับอะไรนะไม่ได้ยินที่ท่านผอ.สัมภาษณ์ผู้ต้องสงสัยเมื่อวานนะครับผู้ต้องสงสัยให้การมีทัศนคติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโครงการหลักของประเทศครับไม่นะเขาก็ให้ความร่วมมือดีนะให้ความร่วมมือไม่ได้ถามไปถึงขนาดนั้นนะครับตามที่ผมถามเฉพาะในเรื่องของคดีในส่วนนั้นคงมีเจ้าหน้าที่ชี้แจงแล้วนะครับครับเมื่อวานก็เจออยู่ที่นั่นเหมือนกันอ๋อครับครับหลังจากนั้นคงจะมีการติดต่อแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็เห็นญาติเข้ามาเยี่ยมอยู่นะครับครับมีอะไรไหมครับก็อย่าไปบิดเบือนดิ
นะครับอย่าไปบิดเบือนเสนอตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยอย่าไปบวกเองอย่าไปมโนหรือไปนั่งเทียนเขียนเนี่ยมันผมว่ามันสับสนนะสับสนนะครับคือผมก็ไม่อยากไปต่อล้อตกเถียงกับชาวเน็ตแต่ผมไม่เคยไปเล่นเน็ตหรือว่าแต่ผมก็ได้แต่ดูแล้วบางครั้งเนี่ยประชาชนที่เขาบริโภคไม่ว่าเป็นหนังสือพิมพ์หรือทาง Facebook หรือเป็นโซเชียลเนี่ยเขาก็สับสนนะครับสับสนแล้วก็เราก็ตกเป็นจำเลยสังคมอย่างเงี้ยนะครับทั้งที่เราเนี่ยพยายามทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเต็มที่นะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนพยายามดำเนินการให้มันสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเชื่อมั่นให้ของประเทศนะครับรัฐบาลเองท่านก็พยายามเต็มที่อยู่แล้วนะครับท่านก็กำชับทีมงานทุกคนท่านก็ให้กำลังใจตลอดเมื่อวานท่านนายกก็ลงไปนะครับผมก็อยู่ที่ยะลาก็ไม่ได้เจอกันก็ต่างคนต่างทำงานภารกิจนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่างที่ท่านนายกท่านกล่าวไปแล้วนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าสงสัยเนี่ยก็ขอให้แจ้งได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุต้องสงสัยหรือลักษณะบุคคลที่ใส่หมวกใส่หน้ากากนะครับหน้ากากก็ต้องซื้อมา5ชุดเหมือนกัน5อันเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ก็ถือเลขอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็พยายามปิดอำพรางตัวทุกที่ที่มีที่คิดว่าจะหลบหนีนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับถ้าเห็นสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นที่ตำรวจเองฝ่ายปกครองเองทหารเองที่ดูแลความมั่นคงเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นพวกนี้นะครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องดำเนินการติดตามสืบสวนจับกุมให้ได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่ามีพี่น้องอีกหลายคนที่อยากจะร่วมในกิจกรรมหรือในบางคดีที่เขามีนะครับแชร์เยอะๆแบบที่ท่านแชร์เช้าๆเนี่ยรถชนขับรถปาดหน้าปาดหลังอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีโอกาสถ้ายังมีรูปเหลืออะไรเหลือที่อยู่ในมือถือหรือเห็นนะครับก็ยินดีผมรับฟังรับข้อมูลจากพวกท่านทุกคนนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถแชร์ข้อมูลได้ช่วยกันนะครับส่วนในการดำเนินคดีนั้นก็ขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่เหลือนะครับเราก็ทำอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็จะแถลงข่าวให้ทราบเป็นระยะนะครับเพื่อจะได้ข้อมูลพร้อมกันแต่ใครที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับทีมงานผมก็ใช้ความสามารถกันเองนะครับบางทีก็มาแกล้งหลอกถามผมนะครับได้ข้อมูลก่อนผมด้วยซ้ำนะครับก็เราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่มันจะลำบากในการทำคดีต่อว่ามันเขาก็หยาบทุกครั้งที่มีการลงหนังสือพิมพ์เอางี้แล้วกันเป้าหมายขยับทุกครั้งแล้วพื้นที่ไม่ใช่เข้าง่ายๆนะครับความยากลำบากมีอุปสรรคต่างๆมีนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอขอบคุณว่าก็มีความคืบหน้าอยู่นะครับมีความก็ให้การเป็นประโยชน์นะเมื่อวานก็ลงไปแล้วไม่ถามเลยขอครับก็ให้การเป็นประโยชน์นะแต่อีกคนเราก็อย่างใช่ไหมนะครับก็อีกคนยังไม่เรียกมาถามไงว่าเราครับมีไหมครับถ้ามีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับI
that all right? Yep. Okay, cheers. Bye. เสือ เสือ ใช้คอมอีกป่ะ คอมใช้อีกป่ะ